ใครคือเพชฌฆาตทางทะเลที่อันตรายที่สุดสัตว์ทะเลหายากจำนวนมากตายเพราะกินขยะพลาสติกขยะพลาสติกมีมากกว่า25ล้านตันในทะเลและเป็นภัยร้ายแรงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเลเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนการท่องเที่ยวการแก้ปัญหาขยะทะเลจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเลเพื่อให้อาเซียนมีเวทีในการหารือและหาแนวทางขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมด้านการต่อสู้กับขยะทะเลและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนได้แก่ 1. ปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน 2. กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเลนอกจากนี้แล้วการแก้ปัญหาในระยะยาวยังต้องอาศัยการให้ความรู้การศึกษาในการจัดการขยะและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเลอย่างรอบด้านและยั่งยืนโดยจะจัดขึ้นในวันที่5มีนาคม2562ณโรงแรมเดอะสุโขทัยเขตสาทรกรุงเทพ